ไปคงกลับมาแล้วครับในครัวบ้านสวนทวีชาแนลวันนี้เนี่ยผมจะมีสูตรนะครับในการทำกุ้ยช่ายแบบนึ่งนะครับมาบอกกันด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าทำง่ายมากๆนะครับสามารถทำกินได้ง่ายๆที่บ้านหรือว่าจะนำไปทำขายก็ได้นะครับแต่ก่อนที่จะไปดูวิธีการทำนะครับรบกวนเพื่อนๆนะครับช่วยกดติดตามทั้งทาง Facebook แล้วก็ทาง YouTube นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้เพื่อนๆในทุกวันพุธศุกร์เสาร์แล้วก็อาทิตย์นะครับแล้วก็ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยคอมเมนต์บอกกันด้านล่างนะครับว่าคลิปหน้าผมทำเมนูอะไรหรือว่าอยากให้ผมบอกเทคนิคในการเข้าครัวอะไรหรือว่าจะคอมเมนต์เข้ามาพูดคุยกันก็ได้นะครับแล้วก็หากเพื่อนๆนะครับค้นหาสูตรอาหารไม่เจอหรือว่ามีปัญหาในการเข้าครัวนะครับก็สามารถเข้ามาได้ที่เพจ Facebook นะครับครัวบ้านสวนทวีนะครับแล้วก็อินบ็อกซ์เข้ามาหาผมได้โดยตรงนะครับเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทำกันไปดูกันเลยก็เดี๋ยวเรามาเริ่มทำในส่วนของน้ำจิ้มนะครับตัวแรกนะครับที่เราต้องเตรียมนะครับก็จะเป็นพริกแดงนะครับอันนี้ก็ต่ำไว้นะครับใช้ประมาณ 4-5 เม็ดนะครับจากนั้นนะครับผมจะใส่น้ำตาลลงไปนะครับผมจะใช้น้ำตาลทรายแดงนะครับหรือว่าจะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวก็ได้นะครับอันนี้ใส่ถ้วยตวงแบบนี้นะครับเดี๋ยวสัดส่วนผมจะขึ้นไว้ให้อีกทีนะครับจากนั้นก็ตามด้วยซีอิ๊วดำหวานนะครับแล้วก็น้ำส้มสายชูนะครับแล้วก็ซีอิ๊วขาวนะครับสูตรนี้ใช้ได้กับกุ้ยช่ายนึ่งแล้วก็กุ้ยช่ายทอดนะครับใช้สูตรเดียวกันทั้งหมดนะครับใส่ลงไปแบบนี้ได้เลยนะครับจากนั้นก็คนทุกอย่างให้เข้ากันนะครับสูตรนี้ไม่ต้องตั้งไฟนะครับแบบนี้ได้เลยนะครับเพราะว่าถ้าเรานำไปตั้งไฟนะครับจะทำให้รสชาติเปลี่ยนได้นะครับแล้วก็สูตรนี้ถ้าผสมเข้ากันเรียบร้อยนะครับก็สามารถเก็บไว้ในตู้เย็นก็เก็บได้นานเหมือนกันนะครับจากนั้นก็ใส่พริกลงไปนะครับพริกตัวนี้ผมใส่ไม่เยอะมากนะครับจากนั้นก็คนไปเรื่อยๆนะครับคนจนตัวน้ำตาลละลายดีนะครับเวลาคนก็คนแบบนี้นะครับขึ้นลงนะครับแบบนี้นะครับจะทำให้ตัวน้ำตาลนะครับสามารถละลายได้ง่ายขึ้นนะครับหลังจากคนจนตัวน้ำตาลละลายดีนะครับก็ให้เราพักน้ำจิ้มไว้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผัดไส้กันต่อเลยนะครับถัดมานะครับเราจะมาดูในส่วนผสมของตัวไส้นะครับตัวแรกนะครับที่ขาดไม่ได้นะครับก็จะเป็นกุ้ยช่ายนะครับอันนี้ก็มาหั่นแบบหยาบๆแบบนี้นะครับจากนั้นก็เครื่องปรุงนะครับก็จะมีน้ำตาลทรายนะครับเกลือครับเบกกิ้งโซดานะครับช่วยดับความขมแล้วก็กลิ่นฉุนของตัวกุ้ยช่ายนะครับแล้วก็พริกไทยป่นนะครับซีอิ๊วขาวนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูวิธีการผัดไส้กันเลยนะครับถัดมาเราจะมาดูวิธีการผัดไส้ของกุ้ยช่ายกันนะครับเริ่มจากตั้งกระทะนะครับผมใส่น้ำมันลงไปนะครับเล็กน้อยนะครับประมาณ2ช้อนโต๊ะนะครับจากนั้นก็เกลี่ยน้ำมันให้ทั่วกระทะนะครับพอกระทะเริ่มที่จะร้อนนะครับเราใส่ใบกุ้ยช่ายลงไปได้เลยนะครับตัวใบกุ้ยช่ายก็นำไปล้างทำความสะอาดแล้วก็เสด็จให้แห้งก่อนนะครับจากนั้นก็ผัดก่อนนะครับผัดให้ตัวใบกุ้ยช่ายมันมีน้ำมันเคลือบก่อนนะครับขั้นตอนนี้ให้ใช้ไฟแรงนะครับตัวกุ้ยช่ายของเราก็จะไม่ดำนะครับจากนั้นนะครับก็ใส่เครื่องปรุงนะครับเบกกิ้งโซดาน้ำตาลนะครับเกลือแล้วก็พริกไทยลงไปได้เลยนะครับจากนั้นก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวนะครับผัดไปเรื่อยๆนะครับให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับเดี๋ยวตัวน้ำกุ้ยช่ายมันจะเริ่มออกมาเองนะครับเราไม่ต้องใส่น้ำเพิ่มนะครับเห็นไหมครับพอผัดไปน้ำกุ้ยช่ายมันจะเริ่มออกมานะครับผัดให้แค่พอสุกแค่นี้ก็ได้แล้วครับแล้วก็ปิดไฟได้เลยนะครับ
จากนั้นนะครับให้หากระชอนแบบนี้มานะครับแล้วก็ตัดตัวกุ้ยช่ายที่เราผัดไว้นะครับใส่ลงไปบนกระชอนนะครับเพื่อกรองตัวน้ำส่วนเกินนะครับถ้าเราไม่กรองนะครับจะทำให้ตัวไส้กุ้ยช่ายมันแฉะนะครับจากนั้นเราก็พักไว้ก่อนนะครับให้ตัวไส้กุ้ยช่ายเย็นนะครับแล้วก็น้ำกุ้ยช่ายแห้งนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมของการทำแป้งกันนะครับถัดมานะครับเราก็จะมาดูในส่วนผสมของตัวแป้งนะครับตัวแรกนะครับก็จะเป็นแป้งข้าวเจ้าครับถัดมาก็จะเป็นแป้งมันนะครับตัวแป้งมันตัวนี้เนี่ยจะแบ่งเป็น2ส่วนนะครับตัวนึงเราจะใส่ผสมลงไปในส่วนผสมของแป้งนะครับอีกส่วนนึงเราจะเอาไว้สำหรับนวดแป้งนะครับแยกกันไว้นะครับถัดมาก็จะเป็นแป้งข้าวเหนียวครับแป้งเท้าใยม่อมครับเกลือครับน้ำตาลทรายครับตัวนี้จะใช้เป็นน้ำตาลทรายแดงตัวนี้จะใช้เป็นน้ำตาลทรายขาวหรือว่าที่เป็นสีเหลืองแบบนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่นะครับถัดมาก็จะเป็นน้ำมันพืชครับเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับวันนี้ผมเลือกใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะครับเริ่มจากใส่แป้งนะครับข้าวเจ้านะครับแป้งมันนะครับแป้งข้าวเหนียวครับน้ำตาลทรายครับแป้งเท้าใยม่อมแล้วก็เกลือครับใส่ลงไปแล้วก็ผสมคลุกเคล้าให้เข้ากันก่อนนะครับให้แป้งทุกตัวมันเข้ากันนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เปิดไฟนะครับแค่ใส่ส่วนผสมลงไปแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันเฉยๆนะครับจากนั้นก็ตามด้วยน้ำเปล่านะครับใส่ลงไปนะครับแล้วก็ผสมให้ทุกอย่างเข้ากันนะครับตอนนี้ยังไม่ต้องเปิดไฟนะครับคนให้ทุกอย่างเข้ากันดีก่อนนะครับพอทุกอย่างเริ่มเข้ากันดีนะครับผมก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปนะครับตัวน้ำมันพืชตัวนี้จะช่วยในเรื่องของความมันเงานะครับตัวแป้งมันก็จะใสแล้วก็มีความมันเงาครับแล้วก็ผสมให้เข้ากันอีกรอบหนึ่งนะครับจากนั้นพอทุกอย่างเริ่มเข้ากันนะครับก็จะใส่น้ำเปล่าที่เหลือลงไปได้เลยนะครับพอแป้งทุกอย่างละลายแล้วก็เข้ากันดีนะครับให้ตั้งไฟนะครับอันนี้ผมจะใช้ไฟอ่อนๆ นะครับแล้วก็กวนไปเรื่อยๆนะครับแนะนำให้ใช้เป็นกระทะเทฟลอนนะครับเราก็จะทำงานได้ง่ายนะครับให้เรากวนไปเรื่อยๆนะครับกวนไปทางเดียวกันนะครับขั้นตอนนี้ให้ใช้ไฟอ่อนๆ นะครับอาจจะต้องใช้เวลานิดนึงนะครับหลังจากกวนไปเรื่อยๆนะครับเห็นไหมแป้งมันจะเริ่มขึ้นเป็นก้อนแล้วนะครับให้เราคนแบบนี้นะครับนะตัวแป้งมันจะได้ไม่ติดก้นนะครับแต่ถ้าเราใช้ตัวกระทะเทฟลอนนะครับมันจะไม่ติดอยู่แล้วนะครับก็ให้เรากวนไปเรื่อยๆนะครับขั้นตอนนี้มันอาจจะยากนิดนึงนะครับเพราะว่ามันจะเริ่มหนืดขึ้นมาแล้วนะครับเราจะกวนจนกว่าแป้งมันจะเป็นลูกนะครับสังเกตว่าอันนี้แป้งมันจะเริ่มเป็นก้อนๆแล้วนะครับให้เราผัดให้เข้ากันนะครับคือตอนนี้แป้งมันจะยังไม่สุกดีนะครับมันจะกึ่งสุกกึ่งดิบนะครับเราต้องการผัดแค่นี้นะครับให้มันกึ่งสุกกึ่งดิบนะครับแต่ว่ามันต้องเป็นก้อนนะครับนะแล้วเราก็ปิดไฟได้เลยนะครับพยายามรวมให้มันเป็นก้อนนะครับเราก็พักแป้งไว้ก่อนนะครับรอให้มันอุ่นตัวลงนิดนึงนะครับนะแล้วเดี๋ยวเราไปดูขั้นตอนต่อไปกันนะครับหลังจากนั้นนะครับพอตัวแป้งที่เราผัดไว้มันเริ่มเย็นนะครับให้เรานำตัวแป้งมันนะครับที่เราแบ่งไว้นะครับตอนแรกนะครับอันนี้เอามาโรยใส่โต๊ะนิดนึงนะครับ
ป็นโต๊ะที่เราล้างทำความสะอาดแล้วเรียบร้อยนะครับจากนั้นก็หยิบแป้งนะครับมาวางบนโต๊ะได้เลยนะครับอันนี้แป้งอุ่นๆนะครับแล้วก็เราจะใส่ตัวแป้งมันนะครับลงไปนะครับเรื่อยๆนะจากนั้นก็ให้เรานวดนะครับตรงนี้อาจจะยังมีความอุ่นๆนิดนึงนะครับให้ค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะครับถ้าใครมีเครื่องนะครับจะใช้เครื่องอันนี้ก็ได้นะครับแล้วแต่ความสะดวกนะครับแต่ถ้าทำไม่เยอะก็นวดมือก็ได้ครับไม่ยุ่งยากเท่าไหร่ค่อยๆนวดไปเรื่อยๆนะครับตัวเนื้อแป้งมันจะอุ่นๆนิดนึงนะครับแต่ว่ามันสามารถทนได้แล้วนะครับไม่ถึงกับอุ่นมากนะนวดไปเรื่อยๆนะครับสำหรับตัวแป้งที่มันติดด้านล่างนะครับเราใช้มีดนะครับแซะขึ้นมานะครับหรือว่าใครจะใช้เป็นสปาตูล่านะครับหรือว่าที่เป็นที่ปาดขนมปังนะครับแบบนั้นก็ได้เหมือนกันนะครับหลังจากนวดจนแป้งเนียนแบบนี้นะครับนะให้เรานำมาตัดเป็นก้อนนะครับขนาดนี้ก็แล้วแต่นะครับนี่ผมจะกะคร่าวๆนะครับหรือว่าใครจะใช้การชั่งตวงเลยก็ได้นะครับฉะนั้นก็นำมาปั้นนะครับให้เป็นก้อนกลมๆนะครับใช้แป้งนวลช่วยนิดนึงนะครับตัวแป้งนวลหรือว่าตัวแป้งที่เป็นแป้งมันนั่นแหละครับนะปั้นเป็นก้อนกลมๆอย่างนี้นะครับแล้วก็รีดนะครับรีดเป็นแผ่นบางๆนะครับใช้แป้งช่วยนะครับมันจะได้ไม่ติดนะครับรีดให้มันเป็นแผ่นบางๆนะครับบางแบบนี้นะครับไม่ต้องหนามากนะครับจากนั้นก็นำไส้นะครับที่เราเตรียมไว้นะครับที่เย็นแล้วนะครับมานะครับวันนี้แล้วก็จะใส่ไส้ลงไปนะครับตัวไส้ก็ไม่ต้องใส่เยอะมากนะครับแต่นั้นก็ห่อได้เลยนะครับแล้วก็ไปวางบนซึ้งนะครับจากนั้นนะครับก็ให้ตั้งน้ำรอไว้นะครับจนเดือดนะครับแล้วก็ตัวขนมกุยช่ายที่เราห่อไว้นะครับอันนี้ผมใส่ลงในซึ้งนะครับแล้วก็เอาตัวน้ำมันทาก้นซึ้งไว้แล้วนะครับเพื่อไม่ให้มันติดนะครับหรือใครจะลองด้วยใบตองก็ได้นะครับจากนั้นก็ใช้ไฟกลางๆนะครับไม่ต้องไฟแรงมากนะครับเพราะว่าถ้าไฟแรงมากมันอาจจะทำให้ตัวกุ้ยช่ายของเราแตกได้นะครับจากนั้นก็ปิดฝานะครับนึ่งเป็นเวลา 7-10 นาทีนะครับก็อันนี้นะครับหลังจากครบเวลา10นาทีแล้วนะครับเรามาดูกันนะครับนี่ก็จะได้กุ้ยช่ายที่สุกนะครับแบบนี้นะครับจากนั้นนะครับก่อนยกขึ้นนะครับให้เราเตรียมน้ำมันนะครับมาแบบนี้นะครับแล้วก็ทาไปให้ทั่วตัวแป้งกุ้ยช่ายเลยนะครับทาให้ทั่วทุกชิ้นนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ให้ตัวแป้งมันติดกันนะครับให้เราทาตอนร้อนๆนะครับทาไปทุกชิ้นเลยนะครับแล้วก็การทาน้ำมันนะครับจะทำให้ตัวแป้งกุ้ยช่ายของเรานะครับดูมีความมันเงาน่ารับประทานด้วยนะครับจากนั้นเดี๋ยวเรานำไปพักไว้ก่อนนะครับให้แป้งมันเสร็จตัวนะครับประมาณ10นาทีนะครับอย่าเพิ่งแซะออกนะครับเพราะไม่งั้นตัวแป้งนะครับมันอาจจะหลุดลุ่ยเละได้นะครับนะเราต้องพักไว้ให้มันเย็นตัวนิดนึงนะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับกุ้ยช่ายนะครับนี่เป็นไงน่ากินไหมครับอันนี้เป็นสูตรใบกุ้ยช่ายนะครับแต่ว่าสำหรับสูตรไส้อื่นๆนะครับผมไม่ได้ทำให้ดูนะครับแต่ว่าเดี๋ยวผมจะใส่สูตรไว้ให้ด้วยนะครับยังไงก็ลองไปปรับเปลี่ยนกันดูนะครับเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดูนะครับตัวนี้ผมทิ้งไว้ให้มันเย็นแล้วนะครับสำหรับสูตรนี้นะครับใครไม่ชอบกินนึ่งนะครับสามารถนำไปทอดได้นะครับนะผมให้ดูข้างในนะครับนี่ไง
ไส้นี่เยอะมากๆนะครับแล้วก็ต้องบอกเลยว่ากลิ่นหอมมากเดี๋ยวลองชิมกันดูนะครับกินกับน้ำจิ้มนะครับราดลงไปอย่างนี้เลยนะครับต้องบอกว่าตัวแป้งสูตรนี้นะครับจะมีความเหนียวนะครับนุ่มหนึบนะครับเดี๋ยวลองชิมดูนะครับต้องบอกนะครับว่าสูตรนี้อร่อยมากนะครับตัวแป้งเนี่ยเหนียวนุ่มหนึบนะครับแป้งไม่เละนะครับไม่บางแล้วก็ไม่หนาเกินไปนะครับสูตรนี้สามารถนำไปทอดให้กรอบได้นะครับนะยังไงก็ลองไปทำดูนะครับถ้าชอบยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กด Subscribe นะครับเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปดีๆที่ผมจะนำมามอบให้นะครับ